คนเรามันมีวิธีหาความสุขต่างกันไปสำคัญคือเงื่อนไขคนมันต่างกันไปผมกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีอาชีพละดนตรีเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ผมว่าดนตรีพยุงโลกได้สงครามเขายังต้องเปิดเพลงเลยคนจะออกไปรบมันต้องเป่าแต่แป๊ดๆเลยด้วยเนี่ยผิดผมฟังคาราวานจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่ามันมาทางเนี้ยใจมันมีอิทธิพลให้มาพอเจอคาราวานบ่อยๆมันมีแรงเป็นดาวใจเกิดแต่งเพลงที่แต่งมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีคิดว่าเขามาดูอะไรหน้าตาคงจะกระโจนแต่ละคนแต่งตัวก็ห่วยนั่นรู้ใช่ไหมเขามาดูอะไรเล่นให้ดีตอนนี้เป็นช่วงสำคัญพี่น้องข้างล่างพวกเรามาสองโรงบ้านทุกหลังที่มีถนนผ่านเดี๋ยวลูกต้องไป